บีบหัวใจเบนลามิกเผยวินาทีถูกน้ำคำแตกลูกนอนนิ่งใจแทบสุดหนุ่มมิกบรมวุฒิควงเบนพอชิตานั้นมาเปิดตัวครบทั้งบ้านครั้งแรกมาเผยเรื่องราวบีบหัวใจแม่เบนเลือดไหลต้องเอ็ดมิดด่วนว่าที่คุณพ่อคุณแม่ลูกสามแม่เบนพอชิตากับคุณพ่อมิกบรมวุฒินั้นที่วันนี้ครับยกบ้านมาเปิดใจพร้อมเล่าเรื่องบีบหัวใจทำไมแม่เบนมีเลือดคลั่งในมดลูกจนต้องเอ็ดมิดที่โรงพยาบาลผลอันตราซาวลูกคนที่3นั้นนิ่งไม่ขยับตัวเลยพิธีกรรายการนะครับเริ่มถามพ่อมิกก่อนเลยว่าในท้องแม่เบนตอนนี้ดีใจขนาดไหนหนุ่มมิกนะครับบอกว่าดีใจที่สุดในโลกคือจริงๆแล้วน้องที่อยู่ในท้องตอนนี้เป็นพี่ของน้องปิ่มน้องปางเราเก็บไข่ไว้เราเข้าใจว่าเบนมีลูกยากคุณหมอก็เลยบอกว่าเก็บไข่ไว้ก่อนไหมเผื่อแพนอยากจะมีลูกหลายคนถ้าวันหนึ่งเบนอายุเยอะเราก็เก็บไข่ไว้ก่อนแต่พอเก็บไว้เสร็จคุณหมอช่วยรักษาเนื้องอกในมดลูกของเบนแล้วก็กินฮอร์โมนแล้วก็ผลิตเองก็คือได้น้องปริมผลิตคนที่2เองก็ได้น้องปางทีนี้เราอายุ40กันแล้วก็เลยคิดว่าเอาไงดีจะมีลูกอีกคนไหมคุณหมอก็เลยบอกว่าในเมื่อเก็บมาแล้วก็เอามาใช้สิแต่งงานกันมากี่ปีแล้วมิกนะครับบอกว่า7ปีครับที่มีลูกยากเพราะไปพูดอีกรายการว่าไม่ค่อยมีอะไรกันหรือเปล่าหนุ่มมิกนะครับเลยพูดติดตลกว่าผมพูดทุกที่ครับการที่ไปพึ่งวิทยาศาสตร์แบบนี้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ก็แอบใช้ได้นะราคาสแตนดาร์ดก็ 2-3 แสนบางคนก็เสียเป็นล้านเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาแล้วมันบีบหัวใจมากมันเกิดขึ้นจากอะไรเบนพอชิตานะครับบอกว่าหนูเลือดออกปกติถ้าเราท้องก็อาจจะมีเลือดออกนิดหน่อยมีเป็นประจำเดือนแต่ว่าของเบนอารมณ์มันเหมือนถุงน้ำข้ามแตกซึ่งมันเป็นเลือดทั้งหมดไม่ใช่น้ำหนูก็ตกใจมากไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้กระแทกไม่ได้นั่งอยู่บนโซฟาเฉยๆแล้วแค่จะลุกไปหาลูกเลือดมันก็ออกหนูก็เลยรีบวิ่งไปห้องน้ำแล้วก็รีบไปหาหมอไปหาหมอทันใช่ไหมมิกนั่นครับบอกว่าทันครับคือเราเข้าใจว่าถุงน้ำข้ามแตกแล้วลูกเราตอนนั้นเพิ่ง3เดือนเราก็นั่งคิดแล้วมันยังไงไม่ถึงเวลาคลอดพอไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บน้ำหมอไม่อยู่ก็ให้หมออีกคนอัลตราซาวด์ข้างนอกก่อนพออัลตราซาวด์เสร็จสิ่งนึงที่เราเห็นเบนตั้งแต่ในรถก็คือการเครียดตลอดทางแล้วพอไปถึงที่นู่นดันได้ข่าวดีทันทีคือคุณหมอพูดคำแรกว่าเด็กยังอยู่แต่มันมีภาพพออัลตราซาวด์เด็กไม่ขยับเลยลูกนอนนิ่งจากทุกครั้งดีดดึงๆทีนี้นิ่งเลยแต่หัวใจยังเต้นอยู่เราก็เอาไงดีคุณหมอเลยบอกว่าอยู่ให้คุณหมอดูอาการอีกวันคุณหมอก็บอกว่าคุณพ่อครับคุณแม่ครับทำใจนะอย่างที่1คือเด็กยังอยู่แต่สภาวะนี้เรียกว่าสภาวะคนแท้งนะแท้งคุกคามแต่ยังไม่ได้แปลว่าแท้งเดี๋ยวเราดูกันต่อเบนพรชิตานะครับเสริมขึ้นมาว่าแล้วอีกอย่างที่คุณหมอพูดแล้วเราใจหายเลยคุณหมอพูดว่าคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้คือ 50-50 พอน้องไม่ขยับเลยแล้วเลือดที่ออกมามันอยู่ข้างในมดลูกอยู่กับลูกเลยแล้วถ้าเลือดออกมาอีกมันก็มีสิทธิ์ที่จะดันลบ กับเด็กออกมาด้วยกันเพราะว่าเลือดมันใหญ่กว่าเด็กคืนที่พยาบาลบอกว่า 50-50 แล้วเราต้องนอนโรงพยาบาลอะไรที่มันวิ่งอยู่ในหัวเราตลอดจริงๆหนูร้องไปตั้งแต่ขึ้นรถมาโรงพยาบาลแล้วปกติหนูเป็นคนที่ไม่ร้องไห้หนูเป็นคนที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็พออยู่ในบ้านทำตัวเหมือนไม่ได้ตกใจอะไรแต่พอขึ้นรถมาหนูร้องตั้งแต่ขึ้นรถเลยแล้วรู้สึกว่ามันไม่โอเคแล้วเราไม่เคยเจอเบนพูดตรงๆนะมันเป็นความผิดเบนพอเบนไม่ระวังเพราะว่าจริงๆแล้วเบนไม่ควรอุ้มลูกไม่ควรนั่งกับพื้นไม่ควรยกของคือไม่ควรทำอะไรเร็วๆหลายอย่างอย่างที่หมอเตือนตั้งแต่แรกแล้วเบนก็ยังให้นมลูกด้วยซึ่งทุกอย่างคือความผิดซึ่งพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไอ้ตรงนี้มันคือความผิดเราล้วนๆคือโทษตัวเองเลยถ้าหัดอยู่นิ่งๆบ้างทำตามที่หมอบอกเราอาจจะไม่เป็นอย่างนี้แล้วช่วงไหนที่แอบกระซิบกับลูกในท้องว่ากอดดีๆนะลูกอยู่กับแม่นะคือเบนก็พูดตลอดเวลาพูดกับทุกคนตั้งแต่ลูกคนแรกแต่ว่าคนนี้ตอนอยู่ในรถเบนก็พูดกับเขาบอกว่าทุกคนรออยู่นะมาเกาะแล้วก็ขอให้กอดแน่นอุตส่าห์จะได้เกิดแล้วถ้าหนูไม่อยู่อีกไม่รู้อีกกี่ปีกี่ชาติจะได้เจอกันหรือว่าจะได้เกิดอีกทีก็ไม่รู้ก็พยายามพูดกับเขาว่าอยู่ด้วยกันนะพิธีกรนะครับได้หันไปถามคุณพ่อมิกว่าวันที่อยู่โรงพยาบาลแล้วเขาบอกว่า 50-50 คิดอะไรยังไงบ้างก็คืออันดับแรกครับผมก็สวดมนต์ทันทียืนอยู่เฉยๆทำทุกอย่างปกติก็สวดมนต์ในใจตลอดเวลาสวดเสร็จแล้วมันก็ไม่มีที่พึ่งอย่างอื่นแล้วผมก็โทรหาหมอดูที่บ้านดูเป็นประจำแล้วก็ได้ข่าวดีหมอดูคนนี้บอกว่าไม่มีอะไรก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อย
สาวเบนนะครับเสริมขึ้นมาอีกว่าแต่อีกคนที่ทำให้เราสบายใจก็คือคุณแม่พี่มิกเพราะคุณแม่พี่มิกเขาจะเป็นคนนั่งสมาธิอยู่แล้วและพอมีเรื่องอะไรไม่ดีเขาก็จะเตือนก่อนแต่ว่าอันนี้คุณแม่โทรมาหาเบนแล้วบอกว่าแม่ไม่รู้สึกว่ามีอะไรนะลูกน่าจะยังโอเคเราก็รู้สึกดีขึ้นมาตอนนี้ถือว่าปลอดภัยไหมปลอดภัยดีแล้วครับแต่ก็ต้องระวังคือเบนจะลืมเสมอว่าลูกคนเล็กอ่ะไม่ได้ผลิตธรรมชาติคุณหมอก็จะเตือนอยู่เสมอว่าต้องระวังนะแต่เห็นว่าตอนแรกที่พี่เบนไม่ยอมแอดมิดพอเป็นห่วงน้องปิ่มน้องปางเบนพรชิตานะครับบอกว่าไม่เคยไม่นอนกับลูกก็เลยรู้สึกว่าไม่นอนกับลูกไม่ได้ก็เลยขอหมอว่ากลับบ้านได้ไหมแต่คุณหมอก็บอกว่าขอเลยขอร้องให้นอนเลยเพราะถ้าไม่นอนเรารู้เลยว่าเราต้องทำนั่นทำนี่ก็คือมันมีสิทธิ์ที่จะหลุดก็เลยเอาพี่ปิ่มไปนอนกับเบนพิธีกรครับหันไปถามมิกว่าคุณอยากจะขออะไรจากภรรยาหนุ่มมิกนะครับบอกว่าเป็นแม่ที่ดีพ่อไม่คิดว่าจะไปหาแม่หรือหาคู่ที่ดีขนาดนี้ได้ที่ไหนแต่แค่เรื่องบางเรื่องแม่ไม่ต้องทำอย่างเวลาคุณตาคุณยายมาญาติญาติมาแล้วหนูต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองไม่ต้องทำชี้นิ้วสั่งได้เรามีสิทธิ์เราท้องตอนที่เห็นคลิปน้องปิ่มน้องปางร้องเพลงเซอร์ไพรส์วันเกิดรู้สึกยังไงบ้างสาวเบนนะครับบอกว่าตอนนั้นเบนก็ยิ้มๆนะมิกนะครับบอกว่าแต่มันมีก่อนหน้านั้นคือมันเป็นวันเกิดของเบนใช่ไหมเราพยายามเก็บไว้ว่าเราจะโพสต์วันนี้แล้วก่อนที่โพสต์ผมก็จะเปิดให้พี่ชายดูทุกครั้งที่ผมดูผมก็จะร้องไห้ผมก็เปิดให้พี่ชายดูบอกว่านี่กำลังจะโพสต์ชายก็ร้องไห้อยู่กับมิกเสร็จแล้วตอนกลับจากบ้านพี่ชายมิกก็เลยโพสต์ไว้ก่อนแล้วก็ถือกล้องไว้ในมือเตรียมเลยเมื่อไหร่ที่เบนดูจะถ่ายไว้ปรากฏว่านางขำเบนนะครับพูดเสริมขึ้นมาว่าคือเบนอยู่กับเขาตลอดเวลาแล้วเห็นเขาร้องเพลงนี่ก็ตลอดเวลาเบนก็เลยไม่ได้อินขนาดนั้นเพราะร้องอยู่ด้วยกันและนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์อัปเดตล่าสุดครับของว่าที่คุณพ่อคุณแม่ลูก3อย่างหนุ่มมิกบรมวุฒิที่ควงสาวเบนพรชิตานะครับมาเปิดใจครั้งแรกทั้งบ้านเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ